ความยิ่งใหญ่กว่าปราสาทราชวังที่เราต่างได้เห็นหากผู้ที่ได้มาเยี่ยมชมโบราณสถานในกัมพูชานอกเหนือจากงานศิลปะแล้วยังได้รับประโยชน์ในธรรมะที่ผู้สร้างได้ถ่ายทอดไว้ความงามผ่านรูปแกะสลักหินอันวิจิตรบรรจงสร้างสรรค์เรื่องราวประกรณำที่มีความลึกซึ้งถึงกติกาของชาวฮินดูพุทธแล้วก็จะเห็นว่าตอนนี้เรามาอยู่ที่อัปสราซึ่งเป็นภาพแกะสลักที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของนครวัดเพราะว่ามีพันกว่านางพระนางนั้นไม่ได้เป็นคนธรรมดาแต่ว่าเป็นนางสวัสดิ์แต่ที่เห็นนี้เป็นเพียงแค่หินเท่านั้นเองดังนั้นความงามที่อยู่บนหินไม่เท่ากับของจริงที่อยากจะได้เห็นแล้วเมื่ออยากจะได้เห็นต้องศึกษาธรรมะไปถึงโลกของสวรรค์ชั้นไวยากรณ์เราก็ได้เห็นถึงศิลปะของขอมที่อลังการนะคะงดงามแล้วก็แฝงความลึกลับอยู่ในแต่ละซอกแต่ละมุมของตัวปราสาทต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นปราสาทนครวัดหรือว่าเมืองนครธมมีเจ้าหน้าที่ของอัปสราเขาก็มาถามเราว่าเราถ่ายไปเพื่ออะไรเราก็บอกว่าเรามาถ่ายไปเพื่อการประชาสัมพันธ์อันดีสำหรับประเทศกัมพูชาแล้วก็สำหรับคนไทยด้วยเพราะว่าตอนนี้ในโลกออนไลน์ก็มานั่งทะเลาะกันโดยไม่มีเหตุผลว่าใครเก่ากว่าใครจะดีกว่าหรือเก่งกว่าหรือเราไปเรียนแบบเขามาเรียนแบบเราอะไรเงี้ยนะครับพาให้ทะเลาะกันเราก็พยายามที่จะกลับให้ทุกคนได้มองเห็นความจริงว่ามันไม่ควรจะทะเลาะกันเราซึ่งอยู่ในยุคนี้เนี่ยไม่สามารถย้อนกลับไปอยู่ในประวัติศาสตร์ได้นะคะเราก็ได้แต่อาศัยหลักฐานต่างๆที่เชื่อมโยงจากอดีตถึงปัจจุบันห่วงเวลาที่คนอยู่ในยุคตอนนู้นนะคะก็คิดไม่เหมือนกับยุคตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามัวแต่เอาเรื่องของอดีตกับปัจจุบันมานั่งทะเลาะกันมันก็ไม่จบแน่นอนเป็นนี่กูแระลังคุ้มโดยกายสกสบายเตียงปรอสไรสลับปะกอสลับปะการณีกุมกงจับกระดายสมัยสมบัติสมปอดทำไมบันต่อสนาใดปีกงไหนก็ยมบาดเอ้ยสู้สไลประเทศไทยสู้สไลประเทศไทยอยากฝากถึงคนไทยนะครับมาที่นี่ไม่ต้องกลัวคนที่นี่เขาแบบว่าเวลคัมคนไทยทุกคนครับมันเป็นคนที่ส่วนใหญ่ครับที่รักเมืองไทยเหมือนกับเราเยอะครับเหมือนกับผมครับอยู่ที่นี่ผมรักที่กัมพูชาครับคนที่นี่เขาจะแบบว่าเวลาเห็นคนไทยเขาก็เหมือนอยากเข้าไปทำความรู้จักครับอ๋อมาจากเมืองไทยใช่ไหมเนี่ยอ๋อฉันเคยไปตรงนี้เมืองไทยฉันอยากไปเที่ยวเมืองไทยก็มีหลายๆคนบอกว่าเออถ้าไปเมืองไทยแล้วพาไปเที่ยวหน่อยอย่างเงี้ยเขาจะมาเข้ามาหาเราก่อนบอกสรอลายตายโอนสนาตายโอนส้มสูนโอนเมตาบอกสมองเลอกองนิทาเลอชีวาส้มจันตาเพราะในสนายบอดสัตว์บอดีเลยพรวงรูปใส่นาโอนโอ้พรวงรูปใส่นาโอนโอ้ปีกายมิ่งเตอร์เอก็ขอให้นักท่องเที่ยวทุกคนคนไทยนะฮะต่างชาติมาเยี่ยมชมนะฮะประเทศกัมพูชาโดยเฉพาะเมืองเสียมเรียบนะฮะที่มีโบราณสถานเยอะมากเราอย
ยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมาช้านานเรามีความต่างกันเรื่องภาษาวัฒนธรรมเพียงน้อยนิดห่วงเวลาที่ผ่านมาต่างรับถ่ายทอดส่งต่ออิทธิพลซึ่งกันและกันจนกลายเป็นสิ่งหนึ่งที่ร่วมกันนั่นคือความเหมือนอย่างไม่ธรรมดาปราสาทหินคือรากเหง้าคือความรักที่มีความหมายรับชมได้ในสารคดีชุดสวัสดีอังกอร์โดยอาจารย์เทพมนตรีลิมปักพยอมนักวิชาการอิสระด้านประวัติศาสตร์และนักเทววิทยาติดตามผ่านการเรียนรู้โดยตัวแทนคนรุ่นใหม่1นิชารีร่วมกับ The States Times สำนักข่าวออนไลน์สำหรับคนรุ่นใหม่สื่อเพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทย